ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606ค่ะเรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณแจ็คนะคะเกิดวันที่อาจารย์คะขออนุญาตวันที่6ไม่บอกไม่บอกปี20วันเสาร์เนี่ยหนูว่าหนูถูกนะคะถูกต้องครับเวลา16นาฬิกาปีมะเสงนะคะการงานการเงินค่ะวันเสาร์ถูกต้องนะครับอายุหินะแปลว่าเปลี่ยนแปลงนะผมหมายถึงเรื่องงานแล้วออกแนวถดถอยด้วยนะฉะนั้นปีนี้ถ้าทำอะไรอยู่พยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงเป็นหลักแต่เงินทองยังพอเอาตัวรอดได้นะกาลีจี้ก็จริงเนี่ยมันยังเป็นเดทก็อาจจะเข้าทำนองเงินโฟลผ่านมือก็ใช่มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะอบายมุขต้องระวังไม่เน้นเสี่ยงโชคเลยค่ะนะท่านต่อไปค่ะจากคุณยุทธนาค่ะเกิดวันที่5ตุลาคมปี34วันเสาร์เวลา 7:39 นาทีถามเรื่องของการงานตกงานอยู่ครับและโชคลาภวันเสาร์ถูกต้องนะครับความจริงถ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไม่ผิดพลาดในช่วงอายุย่าง25นี้เลยครึ่งปีหลังไปแล้วเกณฑ์งานใหม่ขึ้นนะครับนะก็ขวนขวายเยอะๆแล้วก็พยายามใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดประโยชน์ฝากเสริมชะตานิดนึงละกันของคุณปีจรตอนนี้นะครับถ้าถวายเทียนพรรษาถ้ายังไม่ได้ถวายให้ซื้อหลอดไฟถวายนะครับถ้าถวายแล้วทุกวันทุกครั้งที่เข้าวัดทำบุญให้ทำบุญน้ำมันตะเกียงเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะจ๊ะท่านต่อไปค่ะคุณนีรนุชค่ะเกิดวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนปี21เวลา 3:42 นาทีนะคะถามเลขหมดเลยค่ะอาจารย์ครับเอาอะไรก่อนดีทะเบียนรถ775ค่ะเสาเนี่ยแปลว่าอะไรที่มันเยกเสาคือความระทมทุกข์นะความยืดหยาดล่าช้าก็ได้จับกับพฤหัสบางทีก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าชาวบ้านเขาในการทำนู่นทำนี่ภาระเยอะก็ใช่ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำเองก็ได้นะครับประกอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแปะไปที่คู่หน้าบ้านเลขที่ทับ8ค่ะราหูแปลว่าสิ่งเล่นลับภาระหนี้สินโมหะจริตสุขภาพไม่ดีก็ใช่อันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8เบอร์โทรนะคะมี665624ค่ะเมื่อกี้ถ้าต้องถ้ากล้องตัดกลับมาจะเห็นมีลูกชะโงกนะฮะมองไม่เห็นใช่ไหมจ๊ะ66สุข2สุขดาวสุขเนี่ยมันมาถึงกิเลสกำดัดสุขนะความมีรสนิยมก็ได้นะครับความฟุ้งเฟ้อความมีเสน่ห์ก็ได้อะไรที่มากเกินไปไม่ค่อยดีขยับลงมาเป็น56หรือ65นั่นแหละนี่ไงมี56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคค่ะแล้ว24ล่ะคะจันทร์โฉมตรูคู่กับนงเยาเป็นคู่มิตรครับก็ค่อนข้างดีกันหมดเลยจ้ะนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่21มกราคมปี10วันเสาร์นะคะเวลา13นาฬิกาตรงลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดนครปฐมนครปฐมสักครู่ครับนอหนู13บ่ายโมงนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษก็อย่างที่บอกนะพฤหัสโคจรเข้าเรือนเสียแล้วก็มฤตยูก็กุมลัคนาอยู่ช่วงนี้หลายๆปีเนี่ยประมาณ 6-7 ปีเนี่ยโดยประมาณชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับค่ะฉะนั้นก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรล่ะพยายามประคับประคองแล้วก็ในแง่ของให้ระวังในเรื่องของพวกชื่อเสียงด้วยนะจ๊ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวีระวันค่ะเกิดวันที่20มีนาคมปี40วันพฤหัสนะคะเวลา 6:45 นาทีเรียนอะไรดีวิศวะไฟฟ้าดีไหมคะพฤหัสดาวเกิดวันพฤหัสดาวอาทิตย์เป็นสี เรียนได้ค่ะ electrical คือไฟฟ้ากำลัง electronics เขาเรียกวงจรเล็กหน่อยหรือว่าพวก instrument พวก control engineer วัดคุมทำได้แต่เน้นงาน maintenance งานซ่อมบำรุงเด่นมากอย่าคิดว่างานซ่อมไม่สำคัญนะครับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่การซ่อมบำรุงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าแพลนมีปัญหาเนี่ยผลิตผลก็ไม่เกิดฉะนั้นเรียนได้เน้นงานซ่อมคือไม่เน้นงานพวกออกแบบหรืองานติดตั้งให้เน้นซ่อมบำรุงเป็นหลักค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะมีอีเมลค่ะอาจารย์จากคุณอัญชลีเกิดวันพฤหัสที่11สิงหาคม
ปี20นะคะเวลา14:12 จังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันพฤหัสใช่ไหมลูกใช่ค่ะวันพฤหัสดวงโดยรวมเป็นอย่างไรคะกาญจนบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้ตุลเยอะเลยใช่ก็หนึ่งเลยเนี่ยมฤตยูเล็งดวงชะตาก็ถ้ามีความรักคู่ครองต้องระวังและปีนี้ดาวจะเรือนคู่โคจรไม่ค่อยปกติภาระในส่วนของสภาพคล่องไม่มีหนี้ก็จะก่อหนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยปีนี้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะแล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็ดีครับค่ะมีอะไรเตือนไหมคะอาจารย์เตือนไปหมดแล้วแล้วก็ในแง่ของการบูชาพระเกศที่เข้าเสวยอายุพระศุกร์เสวยถึงช่วงย่าง52ถ้าสะดวกหลวงพ่อพุทธรำพึงวัดถนนสุทธารามที่อ่างทองก่อนจะไปโทรไปถามก่อนหรือถ้าไม่สะดวกก็เช่าพระปางรำพึงจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกใกล้บ้านก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันเป็นประจำวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะจ่าหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายเช่นเคยเราไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะอาทิตย์ที่14สิงหาคมนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเนื่องจากเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคขออภัยวันสิทธิโชคนะครับความสำเร็จความสมปรารถนา16:01ถึง16:30ดีที่สุดครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่15ต่อเนื่องกันเลยวันนี้เลี่ยงออกรถคนประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีนะครับเนื่องจากอัคนิโรธตกแต่กิจการงานมงคลอื่นทำได้เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่และวันฟูก็ขนมถ้วยฟูความเจริญเบ่งบานงอกงาม9:01ถึง9:30ช่วงเช้าดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงครึ่งหลังของเดือน20สิงหาประกอบการมงคลได้เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากคณิโรตกนะครับแต่ประเด็นอื่นทำได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยกัลยโยกก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ9:31ถึง7:31ถึง8:00ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่25เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้นะครับ9:31ถึง10:00เช้าดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรหลีกเลี่ยงสุดท้ายกับพุธที่31สิงหาคมวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำอย่างเดียวเนื่องจากมีดิถีอย่างวันจมแต่กัลยโยกเป็นวันอธิปดีครับวันนี้ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรและหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01ถึง17:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะใครที่ฟังคำพยากรณ์ประจำวันนี้ไม่ทันนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้ใน Facebook นะคะมิราเคิล Channel TV หรือว่าติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะมิราเคิล Channel TV Thailand วันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ 8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมเช่นเคยค่ะจ้ะคนเรานี้จะอยู่ในฐานะอย่างไรก็ตามขอให้มีใจเข้มแข็งกล้าสู้แม้จะเกิดมาจากตระกูลขอทานมันก็เอาดีได้ถ้าตั้งใจจริงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ